นี่ร้านทองมินิเนาะครับส่วนวิ่งครับพนักงานเริ่มเก็บสินค้าเก็บของในร้านสองบาทสามบาทไม่ได้ถึงร้อยกันคนร้ายโดดเข้ามาพนักงานวิ่งหนีคนร้ายเริ่มเก็บของเป็นสร้อยคอในถาดสบายเป้เยื้องมาทางซ้ายใส่หมวกม่งสีดำมือขวาถือปืนมือซ้ายกระชากสร้อยในถาดใส่ถุงมือสีขาวกางเกงดำรองเท้าดำเป้ดำเข้าในกระเป๋าจากนั้นเก็บถาดที่สองที่ตกอยู่ตกอยู่เสร็จแล้วก็กระโดดออกไปใช้มือซ้าย